อย่าเล่นกับคำสาบานพี่จะไปธุระประเดี๋ยวเพียง20นาทีก็จะกลับ20บนาทีดิฉันจะตั้งนาฬิกาไว้นะคะและหวังว่าคุณพี่จะกลับใน2ีสินาทีจริงๆแต่ถ้าเกินไปสักนิดหน่อยน้องจะไม่ให้อภัยแก่พี่ทีเดียวหรือเกินเวลาไปบ้างน้องให้อภัยแต่ขออย่าให้แวะไปบ้านนั้นก็แล้วกันบ้านนั้นบ้านไหนพี่ก็ไม่ไปนอกจากมา,าน้องแต่นี่ธุระจำเป็นจริงๆ พี่จะกลับมาหาน้องใหม่ภายใน20นาทีหากว่าจะช้าไปบ้างก็คงไม่เกิน30นาทีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเราไม่ปรารถนาจะออกนามสนทนาอยู่กับสตรีคู่รักของเขาอย่างบุคคลที่รักกันมากแต่สตรีผู้นั้นซึ่งเราไม่สามารถจะออกนามเหมือนกันรู้สึกถึงแม้ฐานะของตัวที่อยู่เหนือหัวใจของชายหนุ่มคู่รักของตนนั้นจะมั่นคงเพียงใดก็ตามแต่คู่รักเป็นคนรูปงามนามเพราะพูดเก่ง และมีสตรีเอาใจอยู่มากในบรรดาสตรีผู้ที่เอาใจใส่นั้นมีคนหนึ่งอยู่ที่บ้านแถวถนนร้านหลวงซึ่งได้ทราบข่าวกระเซ็นกระสายว่าชายคู่รักของเธอมีการติดต่อกับสตรีผู้นั้นอยู่บ้างคุณจะไปธุระที่ไหนคะไปที่พูดจริงๆนะคะนั่นพระพุทธรูปตั้งอยู่ที่นั่นชายหนุ่มตกใจไม่คิดว่าการจะร้ายแรงถึงกับตนจะต้องร่านวาจากระทำสัตว์ต่อหน้าพระพุทธรูป พี่จะไปที่เขาพูดแล้วก็หยุดชะงักระวังให้ดีนะคะขอให้คุณพี่พูดความจริงเพราะนอกจากพระพุทธรูปจะเป็นพยานแล้วน้องยังอาจจะสะกดรอยไปดูด้วยก็ได้อันที่จริงเขากลัวการสะกดรอยมากกว่าพระพุทธรูปเพราะพระพุทธรูปอาจจะประทานอภัยเขาได้แต่ถ้าแม่คู่รักสะกดรอยไปพบเขาทำความม่ดีอะไรเข้าเธอจะไม่ให้อภัยแกเขาเลย งั้นพี่บอกตามความจริงชายหนุ่มกล่าวยังตัดใจพี่จะไปธุระแถวถนนหลานหลวงนั่นเป็นไรพุทธานุภาพบังคับให้คุณพี่พูดความจริงคุณพี่จะไปจากที่นี่ไม่ได้และจะไปทางถนนนั้นไม่ได้แหมคนมีสัตว์คนรักผู้หญิงคนเดียวเขารู้หมดหรอกเท่านี้ก็จะต้องขยายความจริงออกมาพี่ยังไม่ได้ขยายความจริงให้หมดพี่ยังพูดไม่ทันหมดประโยคพี่จะไปถนนหลานหลวง เพราะมีธุระที่บ้านบ้านหนึ่งนี่เป็นการพิสูจน์เขาพูดพลางหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกชูให้ดูอันที่จริงก็เป็นความจริงเขาตั้งใจไปถนนหลานหลวงไม่ใช่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนที่คู่รักของเขาสงสัยเขาตั้งใจจะไปพบกับชายคนหนึ่งด้วยกิจธุระด่วนและเป็นธุระสำคัญถึงกับเขาได้รับจดหมายแนะนำจากชายคนหนึ่งมาให้ไปพบกัน ความตั้งใจจริงของเขาต้องการไปพบชายคนนั้นเท่านั้นเขาไม่ได้มุ่งจะไปพบคนอื่นและยิ่งผู้หญิงด้วยแล้วในขณะนี้ในขณะที่เขากำลังอยู่ตรงหน้าคู่รักของเขานี้เขาไม่มีความปรารถนาที่จะได้พบเห็นหญิงใดเลยคุณพี่รับสัญญาได้หรือคะว่าจะไม่แวะบ้านแม่โฉมเอกนั่นสัญญาได้สาบานให้ด้วยก็ได้อ้าวสาบานน้องอยากฟังนะักได้ เขาพูดคำนี้แล้วเขาก็หันหน้าตรงไปทางพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ณที่บูชาในห้องรับแขกขอให้พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์จงเป็นพยานเขาพูดถ้าข้าพเจ้าไปแวะบ้านผู้หญิงคนนี้มาแล้วขออย่าให้ข้าพเจ้าได้กลับมาเห็นหน้าคู่รักของข้าพเจ้าอีกเลยเอ๊ะไม่เอาคู่รักของเขาขัดขึ้นคำสาบานนั้นมันง่ายเกินไปถ้าคุณพี่เข้าไปบ้านผู้หญิงคนนั้นแล้ว จะไม่ให้คุณพี่กลับมาเห็นหน้าน้องอีกก็ไม่เห็นมันเป็นการเสียหายอะไรคุณพี่อยู่ในบ้านแม่คนนั้นเสียให้ตลอดปีตลอดชาติก็แล้วกันไม่ใช่พี่หมายความว่าถ้าพี่เข้าไปในบ้านนั้นแล้วเวลาออกมาขอให้ประสบอันตรายเช่นถูกรถทับตายโดยไม่ต้องเห็นหน,าน้าน้องอีกเลยงั้นตกลงนั่นเป็นคำสาบานนะคะถูกแล้วนั่นเป็นคำสาบานงั้นคุณพี่ไปได้แต่ต้องกลับในยี่สิบนาทีจริงๆนะคะ พี่จะกลับใน20นาทีแต่เวลา20นาทีต้องนับตั้งแต่เวลาที่พี่ออกไปจากบ้านไม่ใช่นับตั้งแต่เวลาที่พูดกันเมื่อตะกี้นี้ตกลงค่ะกำหนดเวลา20นาทีจะตั้งต้นนับตั้งแต่ขณะที่คุณพี่ออกจากบ้านนี้ไปชายหนุ่มผู้ได้ทำสัตย์ปฏิญาณต่อสตรีคู่ลาของตนได้ออกจากบ้านไปโดยความมั่นใจว่าจะไม่ทำความผิดที่จริงก็ไม่ใช่เป็นความผิดอันร้ายแรงอะไร แต่เมื่อเธอได้ยอมสาบานแล้วก็ต้องถือเป็นสำคัญซึ่งจะทำให้ผิดไปไม่ได้เขาจึงรีบขึ้นรถแท็กซี่โดยความตั้งใจจะรีบร้อนไปทำธุระให้เสร็จภายในเวลา20นาทีรถของเขาได้ผ่านไปทางถนนร้านหลวงโดยรวดเร็วแม้รถจะไปเร็วเพียงไรก็ตามความคิดของเขาก็ยังเร็วยิ่งกว่านั้นพอรถเลี้ยวเข้าถนนหลานหลวงเขาก็ได้เห็นภาพอันหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูบ้านและไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเป็นบ้านใคร ถึงแม้ว่าเขาจะให้คำปฏิญาณสาบานตัวแก่คู่รักของเขามาแล้วก็ดีแต่คำปฏิญาณอันนั้นห้ามมิให้เขาเข้าไปในบ้านการหยุดหน้าบ้านพูดกับคนที่รู้จักมักคุ้นกันสองสามคำคงไม่ถึงกับผิดคำปฏิญาณเมื่อเป็นดังนี้เขาจึงได้หยุดคุณจะไปไหนคะเสียงหวานแห่งสตรีที่คู่รักของเขาหึงหวงอยู่หนักหนานั้นเอ่ยถามขึ้นก็มาหาคุณนะสิ เขาพูดออกไปโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นการผิดต่อความเป็นจริงและผิดต่อคำปฏิญาณของเขางั้นเชิญในบ้านสิคะจบละคราวนี้เป็นความผิดของปากที่ไม่อยู่ในความบังคับของใจเมื่อตะกี้นี้เขาบอกความจริงออกไปว่าเขาจะไปธุระที่บ้านอื่นก็พอมีข้อแก้ตัวที่จะไม่เข้าไปในบ้านนั้นได้แต่เดี๋ยวนี้เขาพูดออกไปเต็มปากว่าเขาตั้งใจมาหาสตรีผู้นี้ แล้วจะไม่เข้าบ้านอย่างไรอันที่จริงเขาไม่ได้มีความรักในสตรีผู้นี้มากมายเขายังรักและซื่อตรงต่อคู่รักอันที่จริงของเขาอยู่การติดต่อกับสตรีผู้นี้เป็นไปเพื่อความสนุกสนานหรือพูดอย่างตรงๆว่าเป็นการทำเล่นมากกว่าทำจริงแต่ถึงอย่างไรบุรุษก็จะต้องมีความเคารพต่อสตรีเพิ่งบอกกับเขามาเดี๋ยวนี้ว่ามาหาเขาแล้วก็จะไม่เข้าบ้านนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เขาต้องเข้าไปโดยแน่ใจว่าถึงตัวเขาทำผิดคำสาบานแต่หัวใจของเขาก็ยังซื่อตรงต่อคู่รักของเขาอยู่คราวนี้เมื่อเข้าไปแล้วเขาก็ต้องนั่งสนทนาสตรีที่อยู่เฉพาะหน้าเขาเป็นคนพูดเก่งเขาขยับจะลาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลสำเร็จลงท้าย20นาทีก็ผ่านพ้นไปในบ้านนี้เองต่ออีกสัก20นาทีก็ได้เขาคิดแล้วก็ยังคงสนทนาอยู่เรื่อยไป เสียงที่หวานช่ำถ้อยคําที่ไพเราะทําให้เขาเพิอเพลินลืมคําสาบานมากเข้าไปทุกทีจนในที่สุดเวลาได้ล่วงไปในบ้านนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆคราวนี้เขาต้องลาแน่เมื่อได้ข้อแก้ตัวอันสมควรแล้วเขาก็ออกไปจากบ้านธุระที่เขายังไม่ได้ทำตกลงเขาจะไม่ไปทำในวันนี้รอไว้พรุ่งนี้ได้ข้อสำคัญจะต้องรีบกลับไปบ้านคู่รักของเขาโดยไม่ชักช้า เพราะเชื่อแน่ว่าจะต้องถูกต่อว่าอย่างขนานใหญ่เขาออกมาถึงรถที่จอดคอยเขาอยู่คนขับรถนอนหลับกรนคลอกเพราะแกต้องคอยนานเกินไปเขาปลุกให้ตื่นโดยวิธีบีบแตรทําให้คนรถตกใจงัวงเงียและเริ่มเดินเครื่องรถทันทีกลับไปทางบ้านที่เรามากันเมื่อตะกี้นี้และเร็วที่สุดเขาออกคําสั่งเป็นการด่วนคนขับรถตื่นจากหลับแต่เฉพาะในตากลบมือส่วนหัวใจของเขายังไม่ตื่น เขาเคลื่อนรถออกและได้ถอยหลังจะหันรถกลับทำไมเมื่อตะก,กี้แกไม่กลับเสียก่อนมัวนอนหลับไปได้ชายหนุ่มพูดอย่างโกรธจัดและใจร้อนยิ่งกว่าไปคนขับรถคงไม่ตอบว่าอะไรเมื่อหันรถกลับแล้วก็รีบขับอย่างเต็มที่แต่ที่จริงเขายังไม่ตื่นทั่วตัวถึงแม้ในตาของเขาก็ยังงัวงเงียรถที่เขาขับไปคดเคี้ยวไม่ตรงทางชายหนุ่มผู้นั้นก็ยิ่งเร่งหนักขึ้นทุกทีลงท้ายเห็นว่า ถ้าปล่อยให้คนรถขับเรื่อยไปก็คงจะได้รับอันตรายเป็นแน่เขาจึงบอกให้คนรถขยับมาทางซ้ายและเขาจะไปนั่งขับเองคนขับรถก็ไม่ยอมปล่อยพวงมาลยัยแต่ชายหนุ่มนั้นก็จะเข้าขับให้ได้ตกลงเป็นการแย่งหน่ที่ขับรถในระหว่างคนสองคนตามถนนหนทางมีคนเหลียวดูอย่างประหลาดในที่สุดก็มีเสียงนกหวีดตำรวจต้องบอกให้หยุดแต่พร้อมกับเสียงตำรวจนั้นรถของเขาก็ชนกับต้นไม้เข้าโครมใหญ่ คนที่ยืนอยู่ใกล้ก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่มีประโยชน์ชายหนุ่มนั้นบอกได้เพียงแต่นามคู่รักของตนกับตำบลบ้านแล้วก็ขาดใจตายด้วยความบาดเจ็บส่วนคนขับรถก็บาดเจ็บสาหัสแต่ยังมีเวลาพอให้ตำรวจนำตัวไปโรงพยาบาลได้ความตายของชายหนุ่มผู้นี้กระทำความเศร้าใจแก่คู่รักของเขาอย่างร้ายแรงคู่รักทราบดีว่าเขาเสียสัตว์และไปหาผู้หญิงที่ตนห้าม การที่ตนให้เขาสาบานเพื่อให้เขามีความกลัวไม่ใช่ตั้งใจจะให้เกิดอันตรายลงโทษคู่รักถึงปานนี้ถ้ารู้จะเป็นเช่นนี้แล้วจะไม่ให้เธอสาบานเลยเธอบ่นและโทษตัวเองตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่เล่นกับคำสาบานต่อไปอีก